ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพี่ปุ๋มสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะที่บ้านสวนพอเพียงเนาะสวนที่เนี่ยถ้าที่สวนนี่จะอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านโป่งหมู่3ค่ะตำบลโรงช้างแต่ว่าตรงนี้เป็นสวนบ้านพี่จะอยู่ติดถนนเส้นหลักข้างนอกค่ะครับค่ะชื่อบ้านโป่งสลีหมู่1อันนี้อยู่อำเภอป่าแดดใช่ค่ะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายค่ะวันนี้ต้องปิดว่าป่าแดดเป็นของพะเยาแต่ว่าอยู่ติดเขตพะเยาค่ะอำเภอเราอยู่ติดเขตพะเยาครับแปลงนี้ตรงนี้กี่ไร่นะพี่ที่ทำแปลงนี้ก็คือถ้ารวมทั้งนาก็7ไร่กว่าค่ะครับแต่ครั้งแรกที่เราทำนี่เราถมดินเมื่อก่อนก็เป็นแปลงนาหมดเลยเราถมดินเราเซตพื้นที่ตรงนี้แค่1ไร่ค่ะ1ไร่แล้วก็ขุดสระลึก5เมตรก็กว้าง13คูณ15เมตรคือตอนทีแรกที่เราเซต1ไร่ก็เราอยากรู้ว่าใน1ไร่เนี่ยค่ะเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างค่ะก็จะสังเกตว่าจะพี่จะปลูกทุกอย่างใน1ไร่ตอนนั้นเริ่มต้นคือถมที่แค่1ไร่ค่ะถมที่แค่1ไร่แล้วครั้งแรกที่เราปลูกเนาะก็คือเราจะปลูกกล้วยก่อนกล้วยแล้วก็จะมีมะนาวอยู่โซนนู้นมะนาวอยู่20บ่อค่ะ20บ่อเราจะปลูกมะนาวก่อนคือเราคิดว่าอะไรที่เราชอบกินเราก็ปลูกนั้นก่อนก็เลยตั้งใจปลูกกล้วยก่อนแล้วก็มะนาวเพราะมะนาวนี่ก็คือแม่เขาก็กินทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ต้องได้ซื้อเขากินอย่างเงี้ยแล้วเริ่มต้น1ไร่ในปีไหนนะปลายปี59ค่ะปลายปี59แต่เราก็เริ่มถมดินแล้วก็เริ่มปลูกมะนาวกับกล้วยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทีแรกๆนี่เราส่วนมากที่เราซื้อมาปลูกค่ะส่วนมากเราต้องซื้อทุกอย่างค่ะซื้อมาปลูกใช่พันไม้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องการทำเกษตรมากนักค่ะปีแรกนี่ก็คือตายไปเยอะค่ะพืชที่เราก็จะมีที่แรกๆที่นำมาปลูกที่ตายไปเยอะก็เรายังไม่ศึกษาเนาะไม่ได้ศึกษาว่าเราจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็เรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทีแรกที่เราทำนี่คือเราตั้งใจว่าเราจะไม่ใช้เคมีเลยเพราะอย่างดินที่เรามาถมที่ไงค่ะมันก็เป็นดินมาจากทุ่งนาที่ผ่านการใช้เคมีมาดินมันก็เสียอยู่แล้วซื้อมาใช่ไหมดินนี่ซื้อดินใช่ค่ะดินขุดสระอะไรเงี้ยเขาขายดินใช่ค่ะดินที่เราขุดบ่อตรงนี้มันไม่พอค่ะเราก็เลยต้องซื้อจากข้างนอกมาถมเพราะถมเยอะเหมือนกันเนาะถ้าถมเท่าเสมอถนนใช่ป่ะเพราะที่นี่ตรงก็คือเท่านาเลยใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะค่ะมันก็จะใช้ดินเยอะหน่อยค่ะแต่ตอนปี59นี่พี่ปุ๋มทำงานอะไรป่ะต่อหลังจากลาออกงานมาแล้วค่ะคือมาอยู่บ้านเพราะว่าแม่ป่วยเนาะพ่อเสียแล้วก็แม่ป่วยก็เลยมาดูแลแม่ก็เลยตั้งใจว่าเราตั้งใจมานานแล้วว่าเราอยากจะทำเกษตรเราจะอยากทำเกษตรผสมผสานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเนื่องด้วยเวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะมาลงมือทำได้ค่ะแล้วก็พอดีประจวบเหมาะว่าเรามีโอกาสหนึ่งเราได้มาดูแลแม่แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำว่าเกิดมาครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราได้น้อมนำศาสตร์พระราชาค่ะมาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าหลังจากเป็นมนุษย์เงินเดือนมานานใช่ค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนมานานมากนานมากไม่มีพื้นฐานเกษตรคือเป็นลูกเกษตรก็จริงแต่ไม่ได้คลุกคลีใช่แล้วค่ะเป็นลูกหลานเกษตรกรจริงๆเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็ทำนามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้คลุกคลีมาค่ะคราวนี้ก็พอเริ่ม59นี่ก็มาเหมือนแบบตอน59นี่คือยังไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูศึกษาอะไรเลยใช่ปะใช่แล้วค่ะผมที่แล้วก็ปลูกคือมีใจเราเต็มร้อยเลยที่เราอยากมาทำเกษตรค่ะก็คือคิดว่าเราถมดินเรามีพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเราจะปลูกอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ไงแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะบางอย่างเราปลูกไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราไม่ได้ศึกษาว่าดินที่เราปลูกเราจะต้องอะไรเงี้ยบางครั้งเราดู YouTube จริงเราดู YouTube ว่าต้องทำงั้นแต่บางครั้งเนื่องด้วยบริบทแต่ละพื้นที่ทั้งอากาศทั้งดินทั้งน้ำมันอาจจะไม่เหมือนกันบางทีเขาอาจประสบความสำเร็จ
ที่เราดูของเขาใช่ไหมคะพอเรามาทำของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ลองผิดลองถูกมาใช่แล้วค่ะเราลองผิดลองถูกค่ะแต่ว่า1ไร่ทีแรกก็คือเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงใช่แล้วค่ะค่ะตอนนี้กล้วยมันยุบยุบไปหมดแล้วค่ะส่วนนี้นี่ยุบไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้เราเคยไอ้ที่มันยุบไปเราก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มเพราะคิดว่าเราปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงตอนนี้ต้นไม้เริ่มโตแล้วเราก็ตอนนี้ขยับเอาไปปลูกทางคะนาค่ะตอนนี้เราทำคะนาใหม่เราก็เลยขยับเอาไปปลูกข้างนอกแล้วนี่1ไร่นี่ทำมาหลายปีไหมกว่าจะขยับถมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฝั่งโน้นนี่ถมเมื่อปี60เนาะทำ60ตรงนี้นี่ปี59นี่คือตรงนี้1ไร่แรกค่ะ1ไร่แรกแล้วก็มาเป็น2ไร่2ไร่ฝั่งโน้นนี่ก็ถมทีหลังค่ะสระลุงนี้ก็จะเป็นสระแรกค่ะสระแรกค่ะแต่ทีนี้แหล่งน้ำใน1ไร่ทีแรกพี่ใช้น้ำจากไหนทีแรกนี่แรกเริ่มนี่ก็คือว่าเรายังไม่ได้ขุดสระเนาะไม่ได้ขุดสระก็เลยต้องใช้น้ำประปามารดต้นไม้รดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมีประปาหมู่บ้านแล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็เยอะอยู่100 200อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็เลยขุดสระพอสระนี้น้ำไม่พอก็เลยก็ต้องขุดอีกสระนึงเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็เลยใช้น้ำจากสระแล้วค่ะใช่แล้วประปาก็ใช้เป็นเราใช้สอยค่ะเวลามีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมก็เป็นใช้สอยครับผมเป็นไงพี่ในทำใน1ไร่ปลูกอะไรได้เยอะไหมตามที่เราตั้งใจอ่ะได้เยอะค่ะเราลองก็คือของเรามีการตรวจแปลงทุกปีเนาะตรวจแปลงของ PGS Organic ค่ะแล้วก็มีการตรวจแปลงของแปลง GAP ค่ะเราก็จะมีการบันทึกกิจกรรมบันทึกว่าเราปลูกอะไรไปบ้างอ่ะก็ถ้านับตั้งแต่พืชตั้งแต่ใต้ดินเนาะพืชหัวค่ะพืชหัวแล้วก็มีพืชผักสวนครัวมีอะไรก็มากกว่า150อย่างใน1พื้นที่1ไร่ค่ะค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเหมือนจะไม่เยอะเนาะเหมือนแต่ไม่เยอะแต่บางทีเราก็ดูเนี่ยตรงนี้ก็มีมันม่วงอยู่เนี่ยค่ะค่ะมีมันม่วงมีพริกดำมีผักเชียงดาค่ะแล้วก็อันนี้จำชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเหมือนกันตอนนี้พี่ปุ๋มก็คือเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช่แล้วค่ะงานเดียวเลยงานเดียวเลยค่ะก็ผ่านมาก็หลายปีแล้วนะ59ยันปีนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ไหมฮะชีวิตเกษตรกรตอบโจทย์ค่ะเพราะยิ่งช่วงที่โควิดที่ผ่านมามันยิ่งตอบโจทย์มากเพราะว่า1เราไม่ได้ไปไหนแล้วก็บางทีตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางครั้งเราก็เคยไปซื้อของอะไรนะเนาะทีแรกเราก็คิดว่าเราก็ปลูกว่าเผื่อวันนี้เรากินอันนี้วันนี้เรากินอีกอย่างนึงเงี้ยค่ะก็เหมือนเราทำใช่แหล่งอาหารไว้ก่อนใช่ตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มั่นคงระดับหนึ่งแล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันอย่างเช่นโควิดอะไรอย่างค่ะเราก็คิดว่าเราก็มีแหล่งอาหารค่ะช่วงโควิดรอบแรกเขาล็อกดาวน์ก็อยู่แต่บ้านนี่เนาะค่ะใช่ไม่ได้ค่ะตอนช่วงล็อกดาวน์นี่ก็คือเราก็มาแต่บ้านกับสวนแล้วก็ปลูกผักเราก็มีผักมีโน่นมีนี่เราก็มีทุกวันนะคะโดยที่เราแทบไม่ต้องไปตลาดเนี่ยค่ะซึ่งเราคิดว่ามันตอบโจทย์ของเราค่ะทำให้ทำไว้ก่อนก็ใช่แล้วค่ะวิ่งหาตลาดใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมันเหมือนไม่เยอะแต่ว่าคือพี่จะปลูกแทรกค่ะจะไม่เป็นอะไรแปลงเดียวอย่างสมมติว่าผักครับมะแขวนมะนี่มะแขวนอันนี้เป็นอินทผลัมอินทผลัมเราเริ่มปลูกตั้งแต่เราถมดินนะคะปีที่แล้วนี่มันออกดอกแต่ว่ามันยังไม่ทันเป็นลูกปีที่แล้วมันแรงมากเพราะว่าสระอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็คือน้ำหมดเลยค่ะสระอีกลูกหนึ่งก็คือน้ำหมดก็จะมีพวกผักพื้นบ้านใช่ไหมพี่เนี่ยอย่างเชียงดาเนี่ยใช่แล้วค่ะอ๋อพี่รู้จักเชียงดาเขาเลยนะใช่แล้วค่ะเชียงดานี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นพืชเป็นพืชเศรษฐกิจของที่สวนเลยค่ะทำไมคนเหนือเขากินเชียงดาเป็นที่วิจิตรใจเชียงดานี่ก็คือเป็นสมุนไพรเป็นเขาเรียกเป็นราชินีผักของทางเหนือเลยค่ะเชียงดานี่ถือว่าเป็นราชินีผักเลยเขาไปทำอะไรเป็นหลักๆกับข้าวก็คือหลักๆก็คือเขาเอาไปผัดอะค่ะผัดใส่ไข่แล้วก็แกงใส่ปลาย่างแต่ว่าเนี่ยค่ะยอดผักเชียงดาอย่างพูดยอดก็แกงแคอะไรอย่างนี้ใช่แล้วค่ะผักเชียงดานี่จะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากครับค่ะเป็นคุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือดด้วยใช่แล้วค่ะยังเป็นเบาหวานค่ะอย่างตอนนี้ก็คือบ้านสวนพอเพียงของเราเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นชาเชียงดาค่ะโดยนำใบผักเชียงดาไปทำยังไงของพี่นี่ก็คือเราก็ไปล้างเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งแล้วก็ซอยตาก
ในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มาบดค่ะบดบรรจุซองเป็นชาค่ะซึ่งใบนี่เราก็จะใช้แต่เฉพาะส่วนยอดค่ะส่วนยอดครับส่วนยอดนี่คือจะมีสรรพคุณทางยาเยอะอันนี้ปลูกครั้งเดียวอยู่ไปทั้งชาติเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ที่มันเป็นค้างอยู่ก็จะมีค้างเดียวส่วนมากก็จะมีเป็นต้นนะคะก็จะมีอยู่รอบสวนไปหมดนะคะก็จะปลูกผสมผสานเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราปลูกผสมผสานอย่างน้อยก็คือใบไม้อะไรมันก็สามารถเป็นปุ๋ยให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องช่วยธรรมชาติเขาช่วยเพราะว่าหนึ่งแรงงานเรามีจำกัดค่ะหนึ่งก็ใช้อะไรที่มันง่ายๆค่ะไม่ง่ายแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยเขาเรียกสวนสปะเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้คือสปะสเปซสปะอย่างเลยค่ะก็คือมันจะมีทุกซอกทุกมุมมีทุกอย่างค่ะอีกอันนึงพี่ไปแนะนำไอ้ต้นมะแขวนหน่อยดิค่ะมะแขวนเนี่ยผมเห็นทุกบ้านเขาปลูกเลยนะใช่แล้วค่ะผมไปเยี่ยมพี่น้องภาคเหนือเนี่ยมะแขวนนี้คือกินอะไรตรงไหนยังไงมันจะมันจะออกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกเล็กๆเป็นพวงอะค่ะเป็นลูกแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะเวลาถ้าเรากินลาบกินเขาเรียกอะไรลาบลู่ที่มีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะมันต้องใส่ใช่แล้วค่ะมันจะหอมมะแขวนนี่จะหอมเนี่ยผมไปทุกบ้านมีหมดเลยพี่เนี่ยค่ะใบบ้านจะต้องปลูกมะแขวนใช่แล้วค่ะถ้าทางเหนือนี่ค่ะเราก็ต้องปลูกอะไรที่ว่าเรากินทุกวันนะคะเป็นพื้นบ้านใช่แล้วค่ะท้องถิ่นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นเนาะถ้าอย่างผักเชียงดานี่ก็ถือเป็นพืชท้องถิ่นของเราเลยค่ะขยี้ใบแล้วหอมนะฮะใช่แล้วค่ะใบมันจะหอมแต่ก็ปลูกแทรกอย่างอื่นไว้บ้างอันนี้เป็นยางนาค่ะเนี่ยพยุงขวามือพี่ใช่แล้วค่ะอันนี้พยุงพยุงบางต้นก็โตแล้วอันนี้ต้นถ้าต้นที่โตนี่ก็คือเราปลูกพร้อมกับที่เราถมดินครั้งแรกแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆที่เพิ่งแซมพวกนี้ค่ะก็น่าจะนี่ปลูกปีที่แล้วก็มีแล้วพึ่งพี่ผมไปอบรมอะไรที่ไหนมาบ้างครับก็แรกๆนี่ก็ยังตอนที่แรกเริ่มทำนี่ยังไม่ได้ไปอบรมไปอะไรที่ไหนสักที่เลยพอหลังจากนั้นเราก็มีการอบรมพี่เข้าโครงการของโครงการคนกล้าคืนถิ่นของจังหวัดเชียงรายของพี่นี่เป็นรุ่น3รุ่น1ของจังหวัดเชียงรายมีอบรมที่บ้านบ่มเพาะที่เจมคณาทองคำก็อบรมที่นั่น5วันค่ะ5วันคือหลังจากที่เริ่มทํา1ไร่แล้วค่อยไปหาความรู้ค่ะพอเริ่มทําถมดินแล้วเริ่มทําเสร็จแล้วแล้วก็มีโครงการแล้วก็พยายามหาว่าเราจะมีโครงการอะไรที่ว่าเราพอจะเข้าไปอบรมไปเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแรกก็เป็นโครงการคนกล้าคืนถิ่นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากค่ะมันก็ตอบโจทย์ของเราเขาก็จะเน้นเรื่องทําผสมผสานนี่นะใช่แล้วค่ะปลูกป่าใช่ค่ะแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่มีค่ะตอนนั้นเรายังไม่เก็ตเลยว่าเริ่มจากสิ่งที่มียังไงเพราะว่าการที่เราจะเขาเรียกว่าจะสร้างสวนเนาะจะสร้างสวนจะปลูกป่าจะอะไรอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องซื้อมาปลูกเราต้องซื้อมาปลูกหรือพอหลังจากนั้นเรามีการอบรมเรามีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงเนาะเราก็มีการแลกเปลี่ยนค่ะมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งต้นกล้าทั้งอะไรอะค่ะก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันกันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ2ปีหลังนี่ก็คือพี่จะเน้นการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันแบ่งปันกันแล้วก็ขยายพันธุ์เองค่ะก็คือเริ่มจากสิ่งที่มีเรามีอะไรเราขยายพันธุ์ตรงนั้นแล้วก็ไปแบ่งปันให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนมีอีกอย่างหนึ่งก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่ว่าเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนแล้วก็เราจะเหนื่อยค่ะหนึ่งเราเหนื่อยกายเป็นเกษตรกรนี่มันเหนื่อยนะคะเหนื่อยกายถ้าเราเหนื่อยกายแล้วหนึ่งเราต้องลงทุนอีกค่ะเราจะท้อค่ะก็เหมือนแรกๆที่พี่ต้องซื้อทุกอย่างค่ะแรกๆพี่ซื้อทุกอย่างซื้อพันไม้ทุกอย่างซื้อพันไม้ทุกอย่างมาปลูกค่ะมีเพื่อนอ่ะเนาะค่ะพอมาปลูกเสร็จแล้วแล้วก็มันตายอะค่ะเราก็ท้อพอทีนี้เราท้อแล้วแล้วก็มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยมาทำปุ๋ยค่ะอันนี้เศษใบไม้ใบหญ้าอะไรที่เราถางเราอะไรค่ะพอมาทำปุ๋ยแล้วก็จะมีเศษฟางที่เราเอาไปรองที่ในคอกวัวค่ะ 4-5 วันเราก็อันนี้ก็หมักยังไงพี่หมักแบบเพียวๆอย่างนี้ได้เลยตรงเศษฟางนี่จะมีขี้วัวอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้พี่ออมมาจากคอกวัวค่ะก็จะมาผสมกับแล้วก็มาสุ่มๆนี้ไว้ค่ะรสจุลินทรีย์ป่ะไหมฮะของพี่นี่พี่จะทำง่ายๆถ้ามีพอดอ1ก็เอามาใส่อยู่แล้วก็ถ้ามีขี้วัวมีน้ำหมักอะไรก็เอามาลดอยู่ค่ะแล้วค่อยๆมาคุ้ยไปใช้ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเองค่ะ
ถ้าเราไม่รีบแต่ว่าถ้าเรารีบนี่ก็คือพี่จะทำสูตรทำปุ๋ยหมักแบบแม่พี่กองค่ะของแม่โจ้ของแม่โจ้ค่ะค่ะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นนี่ได้ใช้แล้วเพิ่งแกะกองปุ๋ยเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ฝั่งโน้นเดินทางนี้ไปได้ไหมพี่มุดไปได้ไหมฝั่งนี้นี่มุดไม่ถึงก็ต้องอ้อมทางโน้นอยู่ดีพี่ไปดูทางก็ได้ไหมค่ะได้พี่จะไปเดินทางไหนอ๋อเดินทางนี้ก็ได้ได้ครับค่ะตรงนี้นี่เป็นนาเป็นนาตรงนี้ทำเป็นอุโมงพี่ก็ทำพอให้มันเป็นที่แบบมีร่มเงาบ้างอะค่ะค่ะมันจะแห้งแล้งหน่อยมาช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จเลยนะใช่แล้วค่ะเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จข้าวกำลังสวยก็ค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเอาอะค่ะเอาฟางข้าวเศษฟางข้าวนี้ค่ะไปคุมดินครับผมค่ะนั่นก็คือพี่ก็จะมีนาประมาณ4ไร่ค่ะแล้วที่เป็นโคกถมไปทั้งหมดก็3ไร่ค่ะ3ไร่กว่า3ไร่ตัวเนี้ยก็คือนานี่ได้ข้าวกินอยู่แล้วเนาะค่ะใช่อันนี้3ไร่ก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นตลาดของตัวเองค่ะนะตอนนี้นี่อย่างตลาดเมื่อก่อนนี่ก็พอตอนที่แม่สบายดีเนาะตอนเช้าๆแม่ก็จะไปตลาดนะคะเอาไปขายที่ตลาดก็มีผักมีอะไรพี่ก็จะปลูกผักปลูกอะไรไปขายตลาดหรือมีงานมีออกร้านอะไรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็จะไปแต่ตอนนี้ก็มันไม่มีเวลาเนาะแม่ก็ไม่ค่อยสบายพี่ก็เลยต้องแปรรูปค่ะตอนนี้หลายอย่างที่ในสวนนะคะก็จะมีดอกอัญชันมีผักเชียงดามีใบหม่อนแล้วก็มีผักกิ้งยู่ฉ่ายค่ะมีตะไคร้มีใบเตยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปของเรามีแบรนด์ของเราก็คือบ้านสวนพอเพียงอะค่ะค่ะซึ่งพืชผักสวนครัวของเรานี่ก็คือเราได้มาตรฐานค่ะ GAP นี่เราได้มาหลายปีแล้วค่ะแต่ปีนี้เรามีการตรวจแปลงของออร์แกนิกไทยแลนด์กับPGS ออร์แกนิกค่ะ PGS ออร์แกนิกเนี่ยก็คือเราตรวจไปแล้วปีนี้เป็นปีที่2ก็คงจะได้ใบรับรองปีนี้แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเรามั่นใจว่าของเราเป็นออร์แกนิก 100% แต่บางครั้งบางทีเวลาเราไปออกตลาดไปอะไรก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเนาะให้กับผู้บริโภคนะคะว่าสวนของเราเนี่ยค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆปลอดสารจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็ได้กินแน่นอนเนาะใช่แล้วค่ะตลาดสดอยู่ที่เราเองนี่แหละค่ะก็คือว่าวันนี้เราจะอยากจะกินอะไรแกงผักเชียงดาวันนี้แกงชะอมอย่างเงี้ยค่ะมีสวนเราค่ะก็เข้าสวนแล้วก็ปลูกอย่างละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำเยอะแต่ว่าที่ในบ้านก็ปลูกอยู่ปลูกอย่างละนิดละหน่อยเหมือนกันเพราะบางครั้งเดี๋ยวไปดูซีกขนุนบ้างไหมได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาเนาะพี่ก็ทำกากบาทกลางนาไว้เหมือนกันคือที่ทำกากบาทแล้วก็เป็นซุ้มซุ้มเสาวรสกับกระทกโลกตรงนั้นกับอะไรนะเสาวรสกระทกโลกนี่ก็คือของบ้านทางเหนือเนาะอันเดียวกันนะเนี่ยค่ะเผื่อเราเดินนะคะเผื่อเราเดินไปนามันร้อนก็ต้องหาที่พักพิงหน่อยค่ะแต่ทางเหนือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำคะนาใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่ป่ะเมื่อก่อนก็เป็นคะนาเล็กๆเมื่อก่อนก็เป็นคะนาเล็กๆตรงนี้นี่ไม่มีคะนาเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นคะนาเล็กหมดตอนนี้พี่ก็ทำคะนาแต่นี่ยังเสียดายเลยว่าทำแคบไปก็ยังน่าจะทำใหญ่กว่านี้ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะให้รถไถเอาดินขึ้นมาอีกนิดนึงอะค่ะตรงโน้นก็ทำ3เมตรเพราะว่าเราต้องปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนสารเคมีอะค่ะต้นที่ปลูกก็จะเป็นต้นชายาค่ะใช่แนวแรกนี่ก็เป็นชายาค่ะแล้วก็มาเป็นกล้วยมาเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็เป็นตะไคร้หอมค่ะเป็นตะไคร้หอมแปลกกว่าเพื่ออะไรเนาะค่ะแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็มีมะละกออย่างเงี้ยค่ะมีแคแดงก็พยายามจะปลูกให้มันเดินไม่ถึงกากบาทเลยก็ได้ครับพี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคณะทองคำแหละเนาะค่ะอันนี้ไม้สักนี่ปลูกเมื่อปีที่แล้วค่ะไม้สักนี่มันจะโตไวอยู่นี่1ปีไม้สัก1ปีงั้นกิจกรรมแต่ละวันก็มาสวนเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันก็คือเช้านี่ต้องพาค่ะพามีโชคกับมีทรัพย์ออกมาก่อนบัวซึ่งเราได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณเมธีวชิรโรมหรือท่านววชิรเมธีค่ะเมื่อวันแห่งการให้ปีที่แล้วท่านไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็ไอ้นำมาเลี้ยงพอดีตอนนั้นมันท้องตอนนี้นี่คลอดแล้ว3เดือนแล้วเจ้าตัวเล็กมีซักมาเลี้ยงนี่หมายถึงให้สมาชิกให้เราเลยค่ะให้นักเรียนชาวนาค่ะค่ะแล้วเราต้องคืนแม่เขาไปไหมกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของเราอ่ะค่ะกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเจ้าของเขาค่ะนี่ก็คือหนึ่งเราเลี้ยงหนึ่งก็ยังไงก็ได้บุญอยู่แล้ว
สองก็คือมันผลิตปุ๋ยคอกให้เราตอนนี้ก็เลยเรามาเลี้ยงในนาเลยค่ะก็ถือว่าขี้ลงไปเลยใช่แล้วค่ะตรงๆไปเลยค่ะตรงๆเลยครับแต่นี่พี่ก็ดูเห็นว่าดูคลิปของที่ผมทำไปบ้างค่ะใช่ดูจากตัวอย่างทางอีสานบ้างอะไรงี้ค่ะไม่ต้องไปศึกษาดูงานน่ะเนาะค่ะดู YouTube อย่างเดียวทั้ง YouTube ทั้งศึกษาดูงานพี่ก็ดูก็มันก็มีหลายโครงการเนาะตอนนี้โครงการที่เราเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ค่ะตอนนี้ก็มีหลายโครงการอยู่ค่ะที่เวลามีเขามีอบรมมีอะไรอะค่ะเราก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็มีตรงแนวกันชนเนี่ยทุกแปลงควรจะมีเนาะที่เขาปลูกเป็นกันสารเคมีใช่แล้วค่ะก็คือปีนี้เราเอานาค่ะเราเอานาเข้ารับการรับรอง PGS ออร์แกนิกด้วยค่ะก็เลยต้องมีแนวกันชนแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าก็น่าสนใจครับเอาต้นชายาเนี่ยเป็นรั้วนะฮะค่ะเนี่ยเอาเป็นรั้วเป็นกันชนได้ดีด้วยเหตุผลที่เราเอาต้นกัญชาทำเป็นแนวกันชนก็คือชายาพี่ใช่กัญชาเดี๋ยวโดนโทษทีต้นชายาต้นชายาไม่จะพูดถึงกัญชามันนึกถึงเพราะว่าปีที่แล้วพี่เอาอะไรนะหญ้าเนเปียค่ะเนี่ยเห็นยังมีอยู่หน้าหญ้าเนเปียตรงขอบสระตรงนู้นนะคะเป็นแนวกันชนเป็นแนวรั้วทีนี้เขาเผาค่ะเขาฟางข้าวแล้วก็ไฟมันลามเข้ามาแล้วก็หญ้าเนเปียพอช่วงแล้งอย่างเงี้ยค่ะใบมันจะแห้งแล้วมันจะติดไฟไวมากค่ะไฟลามเข้ามาเนี่ยสังเกตว่าพี่จะมีต้นมะพร้าวล้อมรอบแต่ตอนนี้มันตายหมดแล้วเหลือ2ต้นทั้งหญ้าแฝกทั้งหญ้าเนเปียค่ะมันลามมาถึงกระท่อมตรงโน้นนะคะแต่ชายานี่เวลาเขาเผาเป็นไรไหมแล้วก็เผานาต้นชายามันตายเนี่ยแต่คิดว่ามันไม่น่าจะลามเข้าไวนะถ้ามันต้องโดนเผาใช่ไหมแต่เขาก็เผาอยู่ตอนนี้นี่เขาก็เผาอยู่เดี๋ยวนี้เขาเผาอยู่แต่ชายานี่มันน่าจะกันได้ระดับหนึ่งเนาะก็ได้ระดับค่ะได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่สูงมากเนาะเราตัดแต่งง่ายไม่รบกวนเพื่อนค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องการให้มันสูงอย่างน้อยต้อง2เมตรขึ้นไปอะค่ะถ้าเป็นแนวกันชนแต่ว่าต้นชายานี่ก็คือว่ามันจะโตไวครับค่ะมันจะโตไวอันนี้พี่ปลูกตอนที่ว่าพี่เริ่มปลูกนาค่ะปลูกนาข้าวก็ไม่กี่เดือนค่ะมันก็สูงไวอ่ะใช่มันหนึ่งมันสูงไวแล้วก็มันก็เผื่ออีกปีหนึ่งเราทำนาใช่ไหมคะมันก็สามารถเป็นแนวกันชนให้อ่ะจริงๆอ่ะปีนี้อ่ะพี่ตั้งใจที่ว่าพี่จะเกี่ยวข้าวเนาะแต่เกี่ยวจะไม่ใช่จะใช้คนเกี่ยวไม่ใช้รถเกี่ยวแต่เผอิญว่าข้าวกอของหกเตี้ยมันเตี้ยมากเตี้ยมากแล้วก็เลยคิดว่าพี่ปลูก 2,000 ปีนี้ปีหน้า59กับกอของ6เตี้ยมันเตี้ยมากแล้วก็มันมีน้ำค่ะมันมีน้ำน้ำมันยังขังอยู่น้ำเราระบายออกไปไม่หมดมันยังขังอยู่ก็เลยจำเป็นต้องใช้รถพอใช้รถก็เลยใช้รถหมดทั้ง4แปลงนี้ค่ะตรงขอบนี่จะไม่มีไม้ป่าเนาะไม่มีค่ะขอบแดนของติดกับเพื่อนบ้านค่ะก็กะว่าเราจะไม่ปลูกไม้ป่าก็กะว่าเราจะปลูกเฉพาะที่เป็นแนวของเราตรงกลางจะเป็นไม้ป่าเราค่ะเขาจะไม่ค่อยมีใครทำนะทางเหนือนี่เขาจะขนาดเล็กมากค่ะที่มาทำแบบนี้นี่ก็แปลกเพื่อนเยอะนะไม่กลัวเสียที่นาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าก็คิดว่าถ้าเราคิดง่ายๆเนาะถ้าเราเสียพื้นที่ไปขนาดนี้นะคะแต่บางอย่างบางทีถ้าคิดเป็นรายได้เนาะรายได้บางทีเราจะอาจจะได้เยอะกว่านาขนาดใช่เรามีวัลกอมีหม่อนนะคะหม่อนนี่ก็คือว่าเดี๋ยวช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนใบมันจะสวยหน้าแล้งมันไม่ค่อยสวยเนาะค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็คือใบมันจะสวยเราจะมาทำเป็นชาใบหม่อนค่ะเป็นชาใบหม่อนมันก็แปรรูปที่ดินใช่ค่ะแล้วก็ลูกหม่อนเราก็จะทำมาเป็นน้ำหม่อนค่ะทำเป็นน้ำหม่อนก็ตอนนี้ของเรานี่เราแปรรูปหมดค่ะครับผมแปรรูปก็ตรงนี้นาสีไร่เนาะแต่พี่พาไปดูทางซีกนู้นมันก็ได้มีกระท่อมมีอะไรแล้วนะค่ะอันนี้มะละกอจนกินไม่ทันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวไปด้วยถ้าเป็นคะน้าก็จิ๋วเดียวก็ปลูกค่ะก็เดินก็ยังจะตกคะน้าฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นไม้สักของนี้ก็จะเป็นพยุงค่ะก็จะปลูกสลับอันนี้แปลงคนอื่นที่จะทำเนี่ยต้องคิดไว้เลยว่าขอบแดนติดกับเพื่อนอย่าไปปลูกไม้ป่าค่ะถ้าปู่ก็ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะฮะค่ะ
เพราะนี่ก็กะว่าถ้ามะพร้าวมันโตใช่ไหมคะมะพร้าวมันโตมันก็น่าจะค่ะมันเอ็นมาทางนี้มันก็ห่างจากนั้นก็ประมาณ2เมตรก็น่าจะได้อยู่นะค่ะครับปู่เป็นธนาทองคำค่ะอันนี้ก็ถือว่ากว้างแหละถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับพี่น้องสายเหนือเนาะค่ะเพราะทางเหนือก็ทำคะนานิดเดียวเองอย่างนี้ก็เป็นตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมนี่ก็คือพี่ก็มาทำน้ำหมักบ้างแล้วก็ตอนเย็นเอามาสูงไฟคอกวัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเราทำนาอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยเราก็เอาไว้ไล่แมลงวัวนี่ต้องเอากลับบ้านไหมเนี่ยค่ะวัวจะมีคอกวัวอยู่ในนี่เลยค่ะค่ะเมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่แต่มันก็จะมีหมาของชาวบ้านแถวนี้ค่ะมันเข้ามาในสวนแล้วก็มันเพชรก็กัดไก่แต่น้ำนี่พอใช้เนาะพอมีสระแล้วเนี่ยค่ะปีที่แล้วนี่ก็คือที่มันไม่พอใช้ก็คือเราปีแล้วแล้งมากเราก็เลยต้องสูบน้ำจากสระใหญ่ค่ะมาใส่ในนาข้าวก็เลยปีแล้วไม่พอใช้แต่ปีนี้นี่ก็คือนี่กินได้เลยกินได้เลยค่ะปลอดสารค่ะปลอดสารพิษ 100% อันนี้ก็เป็นมะขามเทศมะขามเทศนี่ปลูกจากเมล็ดนะคะปลูกจากเมล็ดก็ปีที่3ค่ะปีที่แล้วก็ได้กินแล้วปีนี้ก็น่าจะได้กินเพราะมันดอกแล้วมันก็มีได้กินอย่างละนิดละหน่อยแต่เราก็ได้กินทุกอย่างอะค่ะค่ะนี่ก็เมื่อก่อนทั้งนั้นก็เป็นนาก็นาอย่างเดียวเลยเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้พริกไทยก็พอได้กินอย่างละนิดละมันอย่างละนิดละหน่อยจริงๆนะสปาสเปดก็อย่างฝรั่งค่ะฝรั่งเราก็ปลูกอยู่หลายพันอยู่อันนี้ก็จะเป็นพี่ก็ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อให้หรือมาจากไหนเนาะอันนี้ซุยหมีเนาะพันธุ์ซุยหมีนี่ก็เราซื้อมาค่ะซื้อมาแล้วก็มาขยายพันธุ์บ้างก็มีหลายพันธุ์มีพันธุ์หวานพิรุณอันนี้ก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนาะแป้นสีทองถือว่าเยอะนะผมว่า3ไร่เนี่ยพื้นที่ไม่น้อยนะก็กินอย่างนี้นิดหน่อยแต่ที่เราปลูกติดๆกันเมื่อก่อนเนี่ยแม่เค้าก็บอกว่าไม่ให้ปลูกติดกันมันจะไม่ได้กินมันจะไม่ออกลูกไม่อะไรค่ะแต่ปีนี้น้อยหนาเราก็ได้กินละเงี้ยพอเราเอื้ออาศัยกันค่ะเราเก็บลูกเก็บอะไรมันเสร็จเราก็เลยตอนมันบ้างเนี่ยค่ะก็จะปลูกติดๆกันก็ได้กินทุกอย่างเดี๋ยวไปดูซิกโน่สักหน่อยนึงค่ะหลวงพี่ก็มีที่พักอะไรหลบลมหลบอะไรได้แล้วถ้าจะมานอนก็อันนู้นก็เป็นผักสวนครัวอ๋อมาดูผักสวนในส่วนที่เป็นผักสวนครัวก็จะมีผักกินใบผักพื้นบ้านทั่วไปทั้งหลายค่ะก็มีอย่างละนิดละหน่อยก็เป็นเหมือนในตลาดสดแหละค่ะอันนี้ก็หน่อไม้ฝรั่งพอได้กินวันละนิดละหน่อยอันนี้ก็มีทั้งหญ้าทั้งผักกาดคะน้าก็เน้นปลูกกินเป็นหลักค่ะเราก็เน้นปลูกกินเป็นหลักอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ปลูกอย่างละนิดละหน่อยพอได้กินอันนี้ก็เลยปลูกอันนี้เป็นจริงยูชายครับผมค่ะก็ลำตลาดเราอยู่ที่นี่เองค่ะนี่ก็ผักชีคือเราจะรู้เองว่าเราปลูกอะไรตรงไหนเวลามาหาให้หาผักชีเนี่ยค่ะเหตุผลที่เราปลูกนี่อย่างน้อยก็คืออย่างผักชีจิงยูฉายนี่ของน้อยก็ช่วยไล่แมลงนี่ค่ะก็แทบไม่ได้ไปตลาดหรอกพี่ค่ะเฉพาะผักเนี่ยค่ะก็มีพริกมะนาวพริกมะนาวนี่มันต้องใช้ก่อนคือต้องซื้อตลาดหมดค่ะเดี๋ยวนี้ก็ครับนี่แหละฮะทำง่ายๆฮะค่ะนี่ง่ายๆจริงๆค่ะเนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆจริงๆพอมันย่อยแล้วค่อยค่ะไปใช้ค่ะอันนี้ก็หญ้าตรงนี้ค่ะใส่เขาทำแบบง่ายๆทำไรแบบง่ายๆพอเพียงเพราะว่าถ้าทำเยอะมันก็จะเหนื่อยเนาะครับผมหนึ่งมันเราก็แรงงานในครอบครัวเราไม่มีเยอะเหมือนคนอื่นเขาสะปะสะเปดค่ะก็บางทีก็เนี่ยค่ะเครือข่ายเดียวกันมาช่วยกันมาเยี่ยมเยือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้มีเพื่อนมากขึ้นเนาะก็ไม่เดียวแหละอันนี้เขาเรียกบ้านพี่เรียกตูนแต่ทางภาคกลางเรียกทูนอ๋อทูนครับอ๋ออันนี้ก็เอาไว้พักผ่อนลูกหลานมาเสาร์อาทิตย์ก็มาไว้พักผ่อน
เนี่ยค่ะอันนี้คือที่ที่ถมเพิ่มเติมเนาะค่ะอันนี้ถมที่หลังค่ะแต่ฝั่งนี้ดินมันเป็นดินเหนียวดินไม่ค่อยดีครับอันนี้เป็นกองปุ๋ยแบบไม่พลิกกองของอาจารย์มอมไม่โจ้พึ่งนี่เมื่อวานเนี่ยค่ะพอดีเราจะปรับพื้นที่ก็ต้องแกะกองปุ๋ยก่อนต้องรีบใช้ก่อนนะคะวันนี้เอามาพึ่งแดดพึ่งแดดเสร็จแล้วเย็นนี้ก็ต้องผสมกับพอดอ3แล้วก็เอาใส่อันนี้ค้างฟักข้าวนี่ก็แปรรูปเหมือนกันค่ะฟักข้าวเราจะแปรรูปเป็นน้ำฟักข้าวกับเสาวรสนะคะแต่ปีนี้ก็ต้องได้รื้อหมดเพราะว่าพื้นที่มันไม่เสมอกันครับก็ฟักข้าวนี่ก็อยู่ยาวๆเลยนะฮะปลูกทีเดียวจริงๆฟักข้าวมันอยู่ยาวนะคะปลูกทีเดียวได้หลายปีค่ะปลูกทีเดียวจะได้หลายปีเอามาแปรรูปมันก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะใช่ค่ะเพราะปกติเราก็จะไม่กินลูกสดกันใช่เพราะว่าฟักข้าวนี่มันก็มีสรรพคุณทางยาเยอะเนาะแต่ว่ากรรมวิธีในการที่เราจะมาแปรรูปนี่ก็คือมันอาจจะนี่หน่อยยากหน่อยเพราะว่ามันต้องขูดออกจากเนื้อเยื่อที่มันอยู่ตรงเมล็ดค่ะแต่มันคือว่ามันไม่ต้นทุนในการดูแลมันน้อยค่ะใช่แต่เห็นพี่เอาหญ้าแฝกมาปลูกเป็นล้อมๆนี่คือต้องยังไงเนี่ยหญ้าแฝกเอามาปลูกเหมือนกับช่วยอุ้มค่ะช่วยอุ้มน้ำโอบดินค่ะเพราะว่ารากหญ้าแฝกนี่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆฟองน้ำค่ะมันจะช่วยอุ้มน้ำค่ะอุ้มน้ำให้กับต้นไม้อ้อมต้นไม้เราเลยใช่ค่ะบางคนเขาบอกว่ามันจะแย่งอาหารกันแต่ว่ามันไม่น่าจะแย่งนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยก็คือมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าอย่างของพี่เป็นดินเหนียวอ่ะเหมือนกับว่ารากมันช่วยชอนชัยช่วยอันนี้ดินให้ยุ่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบแฝกเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตัดห่มห่มไปเลยค่ะตัดห่มตัดห่มบ้างแล้วก็อันใบที่มันอ่อนๆก็ตัดให้วัวบ้างเงี้ยค่ะนั่นก็จะกระจายไปแปลงนี้ค่ะหญ้าแฝกไปทั่วเลยค่ะอันนี้มันจะมีพันศรีลังกาก็มีพันศรีลังกาหรือพันพระราชทานนะคะครับผมค่ะแล้วก็มีพันสงขาครับอันนี้อยู่เป็นวิถีชีวิตอยู่นี่ได้จริงๆค่ะนะอยู่ได้จริงๆแต่ว่ามาเมื่อไหร่ก็เจอพี่ปุ้มค่ะแบบนี้แหละค่ะอาจจะไม่ทำเป็นโชว์ใครมากค่ะนี่เป็นวิถีชีวิตของเราเองใช่แล้วค่ะอยู่จริงเป็นอย่างนี้จริงก็คือเราทำเกษตรคือเน้นเพื่อยังชีพก่อนอย่างน้อยเรามีกินก่อนนะคะเรามีกินก็มีบางทีก็มีญาติพี่น้องค่ะญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนมาช่วยกันทำมาอะไรก็คือมีอะไรก็อยากได้ก็เก็บเอาเลยค่ะมีชะโอมนี่จะกระจายอยู่ทุกที่เลยค่ะตรงพื้นที่พี่มีชลประทานไหมไม่มีค่ะนั้นน้ำในสระที่มีก็คือเก็บน้ำฝน1เก็บน้ำฝน2ก็คือถ้าน้ำฝนไม่พอใช่ไหมอย่างสมมติว่าอย่างปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วคือน้ำเราไม่พอใช้ปีนี้ก็เลยพอช่วงหน้าฝนก่อนจะหมดฝนนะคะหมดฝนพี่ก็เลยพี่มีคลองไส้ไก่ที่มันเชื่อมออกมาจากคลองด้านหน้าสวนค่ะพี่ก็เลยต้องปล่อยน้ำเข้าเก็บน้ำเข้าเก็บน้ำเข้าแต่ว่าเรามีบ่อพักน้ำก็คือคลองไส้ไก่ด้านหน้ามีบ่อพักน้ำที่เราใส่ผักตบชวาไว้เชื่อมมาถึงหน้าหลังได้ใช่ค่ะนั่นก็คือการมีสระก็คือเป็นการสต็อกเก็บน้ำยามหน้าแล้งค่ะก็คือทีแรกเรากะว่าเราจะไม่รับน้ำจากข้างนอกแต่ว่าปีที่แล้วมันแล้งมากค่ะแล้งมากต้นไม้เราตายเยอะเพราะน้ำเราไม่พอเราจะมาใช้น้ำประปาก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมันก็ไม่คุ้มปีนี้ก็ตอนที่ว่าฝนตกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็เลยต้องปล่อยน้ำจากคลองข้างนอกเข้ามาโดยมาพักน้ำตรงค่ะตรงคลองไส้ไก่ถ้าน้ำเต็มสระอย่างนี้ถือว่าพอใช้ไหมค่ะนี่พอใช้ค่ะก็ถือว่าพอใช้เพราะว่าต้นไม้บางต้นมันเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วก็ ก็ไม่ต้องได้ดูแลมากค่ะแต่เวลาเราไม่ใช้น้ำมันก็แห้งไปนะค่ะเราก็จำเป็นต้องใช้ถ้าไม่ใช้มันก็แห้งก็ต้องใช้แล้วตาลุงนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่ฮะค่ะก็นี้ก็ว่าจะลงกระหล่ำลงอะไรไว้ไปกินที่ผมบอกเป็นตลาดสดของบ้านเราค่ะเมื่อก่อนเราจะมีหญ้าแฝกค่ะหญ้าแฝกนี่จะรอบหมดเลยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี่ก็ไฟลามเข้ามาแล้วก็มีปัญหาชาวบ้านเนาะชาวบ้านเขาก็มาหาปลาหาอะไรกลางคืนนะคะก็เหยียบบ้างอะไรบ้างก็
ไม่เป็นไรแบ่งปันกันไปเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้มติดต่อพี่ปุ้มทางช่องทางไหนได้บ้างก็ทางไลน์ค่ะทางไลน์ของพี่ก็พี่ใช้เบอร์0862719114ค่ะก็มี Facebook ก็บอกชื่อพี่เนาะนงรัก NONGLUCK ครับค่ะ TEPTHONGPUN ค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้เนาะค่ะพี่ปุ้มพี่ปุ๋มค่ะฝากให้กำลังใจคนแบบเนี้ยเหมือนพี่เคยเป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนมาก่อนค่ะแต่นี่อยู่มาได้ตั้งแต่59เนาะก็4ปีแล้วแหละค่ะบอกเขาว่ามันอยู่ได้จริงไหมหรือว่าอย่ามาเลยมันลำบากอะไรคือเป็นเกษตรกรคุณต้องยอมรับค่ะยังไงต้องลำบากแน่นอนค่ะครับก็คือ1คนที่มาทำเกษตรหนึ่งแล้วต้องมีใจและใช่แล้วต้องมีใจรักจริงๆรักที่เราจะทำค่ะรักที่จะอยู่ทนอยู่กับแดดเนาะหนึ่งเราต้องมีใจรักค่ะมีใจรักแล้วก็ทุนก็ต้องมีบ้างถ้ามีใจอย่างเดียวค่ะมีใจอย่างเดียวก็หนึ่งมันต้องมีทุนบ้างเนาะเพราะบางอย่างบางทีเราก็ต้องมีทุนที่จะซื้อจัดหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องมีอย่างแรกก็คือว่าพี่คิดว่าต้องมีใจเพราะว่าตอนที่พี่มาทำครั้งแรกพี่ก็ต้องคิดว่าพี่มีใจรักที่จะทำเกษตรพี่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะแรกๆตอนที่เริ่มทำหนึ่งก็คือว่าพี่เรื่องทำยิ่งทำเกษตรอินทรีย์อีกพี่โดนต่อต้านจากครอบครัวจากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องที่เขาทำเกษตรเคมีค่ะมันคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะทำแล้วมันจะประสบผลสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็พี่คิดว่าน่าจะเกิน 50% แล้วที่เราทำให้คนในชุมชนหรือว่าคนรอบข้างเรายอมรับเราเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการเป็นเราก็ต้องการทำแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนเราว่าตอนนี้อ่ะเราไม่ต้องไปทำเยอะหรอกเราทำแค่ว่าเรามีแรงทำแค่ไหนแล้วเรามีกินทุกวันเรามีกินทุกวันเนี่ยค่ะเราอย่าคิดว่าเราทำแล้วเราไปหวังว่าเราจะต้องได้ขายค่ะคือเราให้เราได้กินก่อนค่ะให้เราได้กินก่อนวันนี้ก็คือมันตอบโจทย์พี่เนาะตอบโจทย์พี่ว่าวันนี้พี่สามารถปลูกทุกอย่างก็คือเราเดินไปตรงไหนอ่ะตรงนั้นเราก็ค่ะอย่างวันนี้อ่ะเรามีกิจกรรมเรามีญาติพี่น้องวันนี้มานั่งตกปลาตรงสระนี้เราจะทำส้มตำมะละกอเอาพริกอยู่ตรงนี้มะนาวอยู่ตรงนู้นมะละกออยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้ๆอย่างนี้อ่ะค่ะนั่นนะคะแล้วก็คือเราก็มีกินทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ถือว่าก็วันนี้ก็ตอบโจทย์ยิ่งถ้าโควิดมารอบ2นี่ก็ปิดล็อกดาวน์เราก็ได้ค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์เกิดขึ้นมาเราก็คิดว่ามันก็เราก็อยู่ได้ค่ะเราก็อยู่ได้มีของกินครบเลยค่ะถึงมีไม่มากแต่ว่าเราคิดว่าเราอยู่ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๋มค่ะขอบคุณมากค่ะสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัย